จงเดินไปตามเส้นทางที่จะนำท่านสู่ฮองกาซาแล้วมองไปทางซ้ายท่านจะพบกับภูเขาสูงใหญ่และนั่นคือที่ซ่อนสมบัติชิ้นแรกที่รันได้รับรู้จากที่รันได้เดินตามเส้นทางที่บอกไปตามนั้นรันก็ได้พบกับเส้นทางที่จะนำสู่ฮองกาซาทั้งสองเส้นซึ่งทั้งสองเส้นนั้นคือทางรถไฟและทางเดินเท้าส่วนภูเขาที่พูดถึงในแผนที่นั้นก็ไม่ได้อยู่ห่างจากเส้นทางทั้งสองเส้นเลยรันจึงได้ตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังภูเขาลูกนั้นแล้วพยายามปีนขึ้นไปสู่ยอดเขาเพื่อที่จะหาตำแหน่งที่ซ่อนของขุมทรัพย์ตามแผนที่ที่ว่าไว้หลังจากที่รันพยายามที่จะปีนขึ้นบนยอดเขาแห่งนั้นรันก็ได้พบกับถ้ำน้อยใหญ่มากมายบริเวณรอบภูเขาแห่งนั้นซึ่งพอรันเข้าไปตรวจสอบถ้ำต่างๆนั้นก็ไม่ได้พบขุมทรัพย์มีค่าแม้แต่ชิ้นเดียวซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ภูเขาลูกนี้ก็เป็นได้จนกระทั่งรันได้ไปถึงตำแหน่งที่มีน้ำตกซึ่งมีอยู่ในแผนที่และสิ่งก่อสร้างแปลกประหลาดที่ติดอยู่ข้างภูเขาตรงนั้นซึ่งพอรันได้เข้าไปตรวจสอบสิ่งก่อสร้างแห่งนั้นรันก็ได้พบกับหีบสมบัติที่ซ่อนขุมทรัพย์นั้นเอาไว้หลังจากนั้นรันจึงอ้อมเข้าไปในถ้ำเพื่อจะเปิดหีบขุมทรัพย์แห่งนั้นซึ่งภายในถ้ำนั้นก็ไม่ได้กับดักอะไรที่ขัดขวางเธอไม่ได้อย่างเดียวจากนั้นรันจึงพยายามเข้าไปเปิดหีบขุมทรัพย์ใบนั้นซึ่งพอรันได้เปิดหีบใบนั้นขึ้นมากลับพบแต่เพียงดาบหินโง่ๆเล่มหนึ่งซึ่งตัวรันเองก็ไม่อาจแน่ใจว่าดาบหินเล่มนี้จะใช่ดาบหินที่ท่านยูคุริสั่งให้เธอออกตามหาหรือไม่แต่ในระหว่างที่รันเตรียมตัวจะเดินทางกลับดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินเต็มทีรันจึงต้องหาที่พักชั่วคราวบริเวณโดยรอบภูเขาแห่งนั้นรันจึงมุ่งหน้าสู่บ้านที่อยู่บริเวณตีนเขาหลังนั้นแต่พอว่ารันไปถึงกลับไม่มีใครอยู่เลยสักคนเดียวพอถึงรุ่งเช้ารันจึงรีบไปรายงานความคืบหน้าให้ท่านยูคอริทราบพร้อมกับ นำดาบหินเล่นนั้นไปด้วยพอรันรายงานความคืบหน้าทุกอย่างให้ท่านยูคริทราบท่านยูคริก็บอกรันว่าดีมากรันจงนำดาบเล่มนี้ไปเก็บไว้ที่หมู่บ้านลองเฮารอให้หาไอเทมทุกอย่างครบค่อยขนมาทีเดียวจากนั้นรันจึงมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านลองเฮาซึ่งรันได้จัดแจงซื้อบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นและนำดาบหินเล่มนั้นไปเก็บเอาไว้หลังจากที่รันเก็บดาบนั้นเรียบร้อยแล้วรันจึงรีบกลับไปหาท่านยูคอริเพื่อรับภารกิจต่อไปซึ่งท่านยูคอริก็ได้ส่งมอบแผนที่ของสมบัติชิ้นที่สองให้รันได้ออกตามหาซึ่งตัวรันเองก็ไม่อาจรู้เลยว่าสมบัติชิ้นที่สองนี้จะหาได้ง่ายเหมือนสมบัติชิ้นที่หนึ่งหรือไม่